สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียของโอ๊ตออนไลน์กลับมาแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปของ Amazon นะครับ oatonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay Amazon แล้วก็เรามีหลักสูตรช่วยในการหาสินค้าขายดีแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับแถมยังรับจ้างทำคีย์เวิร์ดด้วยนะฮะไปดูได้นะฮะตามติดชีวิตคนทำ Amazon วันนี้นะครบ1เดือนแล้วครับคุณยาย่าขายได้แล้ว4ชิ้นและไอ้4ชิ้นนี่คือ10 product นะแต่ขายได้18ชิ้นในแค่เดือนแรกเท่านั้นคือรายได้เกือบ200เหรียญแล้วแล้วเดี๋ยวคุณตามติดไปฮะเดือนที่2 3 4 5จะเป็นอย่างไรจะลองรอดูเขาไปเรื่อยๆหรือจะลองเริ่มทำ Amazon เองก็ได้หรือจะมาเรียนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยไม่บังคับอะไรแต่อยากให้ตามติดชีวิตคนทำ Amazon ดูนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสินค้าชิ้นนี้นะครับก็ตามภาพนะครับเป็นแฟมนะฮะเรามี LINE Official Account ไม่ใช่นะฮะเป็น LINE Open Chat นะครับผมโอ๊ตออนไลน์เป็นกลุ่มนะเวลามีคลิปใหม่ๆผมก็จะแจ้งเข้ากลุ่มนะครับตลอดไม่มีข่าวคราว eBay Amazon อะไรถ้าเป็นไปได้เราก็จะอัปเดตในกลุ่มนะครับยังไงก็ถ้าสนใจแนวนี้นะฮะฝากเข้ากลุ่มได้ยิง QR Code นะครับหรือถ้าเกิดว่ากำลังดูในคลิปเลยมันยิงไม่ได้ให้ทักได้นะครับมาที่ LINEOfficial Account Oat Online นะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวอยู่ท้ายคลิปนะฮะดูคลิปไปก่อนเพลินๆเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับดูว่าติดต่อยังไงแล้วก็สามารถแจ้งเข้ามาใน LINE Official เพื่อขอเข้ากลุ่มได้นะครับนี่ของใกล้ตัวสุดๆแฟ้มนี้อันเซนเซอร์เลยนะฮะแต่ว่าข้อมูลอื่นอาจจะเซนนิดนึงแรงกิ้งอยู่ในช่วง 1,200 ถึงประมาณ 300-400 เลยนะครับถือว่าเพอร์เฟกต์ใครติดตามเราจะรู้ว่าแรงยิ่งน้อยยิ่งขายดีเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้คุณดูนะครับแรงกิ้งปัจจุบันอยู่840ส่วนเครื่องมือที่ผมเจออยู่แรงกิ้งอยู่ที่790แต่จะบอกว่าอย่าไปหมายทำไมมันไม่เท่ากันเพราะ Jungle Scout ไม่ใช่ Amazon Amazon ส่งข้อมูลให้ Jungle Scout เป็นช่วงๆแต่ Amazon เนี่ยอัปเดต Real Time เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของแรงได้แต่ยังไงถ้าแรงต่ำกว่า 40,000 โคตรดีอยู่แล้วครับจริงๆนะธุรกิจนี้ราคาขายโอเคอยู่นะ1599นะครับขายได้ถึง8คาดการนะไม่ได้เป๊ะนะ 8,000 โหอีกมัน 9,000 หย่อนๆแล้วอะตีไปวันละ300ชิ้นนะครับยอดขาย 140,000 ตีไปง่ายๆนะ 99,000 นี่คือ3ล้านนะฮะแล้วก็เบิกอีก 33,000 เบ็ดเสร็จประมาณ4ล้านกว่าๆโหโหโหสุดๆไปสุดๆนะฮะราคาขาย1599นะครับโอ้โหรู้ละไอ้ตรงเนี้ยค่าธรรมเนียมมันสูงหน่อยนะฮะเพราะค่าฝากนะครับ FBA Fulfillment Fee ถึง 6.15 นะครับเยอะเหมือนกันนะนะฮะ referral fee 15% 1599นะครับเพื่อนๆไปกดเครื่องคิดเลขได้นะครับ1599คูณ 0.15 จะออกมาประมาณ 2.4 นะครับเบสเซตค่าธรรมเนียมตีประมาณ 8.6 8.7 ที่ต้องแบ่งให้ Amazon และเราจะเหลือถึงท้องประมาณ744ไอ้นี่แฟ้มหาในเมืองไทยได้นะก็หาแฟ้มมันต้องดูน้ำหนักเนอะแฟ้มมันก็มีหลายแบบนะครับก็หาที่เบาๆหน่อยละกันนะแต่ดูแล้วเอาอยู่หรือจะขายแพงขึ้นอีกสักนิดนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันอยู่ที่ปริมาณการที่จะโพสต์ด้วยนะว่าเราแต่จริงๆอันนี้ผมว่าเก๋นะอยู่ที่ว่าเราจะขายกี่แฟ้มด้วยนะเขาคงไม่เข้ามาซื้อ Amazon ทีละอันหรอกนะลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับว่าคู่แข่งใน amazon.com เวลาเสิร์ชเข้าไปเนี่ยเขาขายกันแบบ1อัน3อัน6อันโหล1อะไรประมาณนี้นะครับจะได้คร่าวศึกษาน้ำหนักคร่าวๆเราไปเดินเล่นๆใน Office Mate ก็ได้ว่าแฟ้มนี้น้ำหนักประมาณยังไงแฟ้มทำจากกระดาษแฟ้มทำจากพลาสติกหรือแฟ้มอะไรก็แล้วแต่นะครับต้นทุนเป็นอย่างไรก็แต่ว่าออฟฟิศเมดแพงนะเราอาจจะต้องเสิร์ชหาใน Google ว่าเอาแฟ้มขายส่งเป็นยังไงขายที่ไหนอะไรยังไงนะครับหรือเข้าไปในออฟฟิศเมดเนี่ยเขาจะมีเขียนแหละว่าใครเป็นคนผลิตติดต่อได้โหนี่ใบ้สุดๆเลยเนี่ยคีย์เวิร์ดครับของธุรกิจนี้มีถึง 1,800 คีย์เวิร์ดพูดสั้นๆง่ายๆคีย์เวิร์ดคือทำเลถ้าร้านเราเปิดทำเลนึงมีคนเดินผ่าน50คน50คนคือคีย์เวิร์ดที่คุณคิดเองกับคุณได้คีย์เวิร์ดไอ้นี้มันอาจจะมีคีย์เวิร์ดที่ไม่ใช่ผมตีไปประมาณ 1,400 คุณมี50คนเดินผ่านหน้าร้านกับมีคน 1,400 คนเดินผ่านหน้าร้านถามว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะคิดเองก็คือได้ทำเลห่วยๆผ่านเดินผ่านหน้าร้าน50คนหรือคุณจะเช่าอยู่ในเซ็นทรัลที่วันๆนึงมีคนเดินผ่านเป็นพันคนผมกล้าพูดเลยว่าเราไม่มีทางคิดคีย์เวิร์ดเองเป็นพันคำได้ไม่มีทางแต่การเช่าที่เซ็นทรัลแพงโคตรแต่ตรงนี้คุณเสียเงินสมัครเครื่องมือเพื่อหาอย่างเงี้ยมันไม่กี่บาทแต่มันจะทําให้คุณได้ทําเลดีเหมือนเซ็นทรัลพอทําเลดีโอกาสขายมันก็มาเหมือนคุณยาย่าอย่าลืมนะฮะเรามีซีรีส์นะฮะตามติดชีวิตคนทํา Amazon ตอนนี้รู้สึกจะ8หรือ9แล้วผมจําไม่ได้ละแต่เป็นว่าเดือนแรกนะครับ
คุณยาย่าขายออกถึง4สินค้าและ18ชิ้นและทำเงินเกือบ200เหรียญแล้วยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ตามติดชีวิตคนทำ Amazon ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับอ่ะเราก็ไปวิเคราะห์ในคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงที่สุดกับมันนะครับในช่วง7วันนะฮะจูน14ถึงจูน20นะครับมีคนเสิร์ชถึง 21,000 เอาง่ายๆวันละ 3,000 คนโคตรเยอะบอกเลยนะฮะต่อไปเราจะไปดูแรงกิ้งของคีย์เวิร์ดนี้นะครับที่หน้าเสิร์ชของ Amazon นะครับแล้วก็ดูตัวอย่างด้วยว่าแรงน้อยแรงมากมันต่างกันอย่างไรนะครับไปดูคลิปกันเลยนะครับแป๊บนึงนะขอขยายหน่อยคลิปเสริมนะครับเรามาดูแรงกิ้งแล้วก็ยอดขายครับของธุรกิจแฟมนี้นะครับแต่ว่าจะอธิบายเรื่องแรงน้อยแรงมากด้วยนะชิ้นนี้นะครับแรง97ยอดขาย750ต่อวันชิ้นนี้แรง 2,500 ยอดขาย76ผมไม่ได้บอกว่า76ไม่ดีนะฮะออกวันละ76นี่โคตรดีแต่ถ้าเทียบกับแรง97 97ดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆดูแรงกิ้งใน Amazon นะครับเลขยิ่งน้อยยิ่งดีแต่เอาง่ายๆถ้าต่ำกว่า 40,000 ถือว่าดีผมจะพูดว่า 2-30,000 ก็คือต่ํา 40,000 ถือว่าดีแต่เรามาดูยอดขาย Day Sale เลยครับตัวนี้ผมใช้ Jungle Scout Extension ในการดูนะฮะแรงไม่ต้องดูแล้วเพราะว่ามันเห็น Day Sale เลยนะครับอ่ะดูกันคือผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะวันละ6ชิ้นนี่สำหรับผมนี่เพอร์เฟคแล้วนะผมมาคาดหวังแค่3นะต่อวันนะแต่ทำให้ได้30สินค้าเท่านี้เราก็จะมีกำไรบน Amazon เดือนละแสนแล้วนะครับนี่คือกำไรเนี่ยนะไม่ใช่ยอดขายที่เขาบอกว่ายอดขายเป็นล้านแต่กำไรเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่นี่เน็ตกำไรมาเลยเป็นแสนถ้าเราทำให้มียอดขายสัก3ชิ้นต่อวันและมีสินค้าประมาณ30บวกลบไปเรื่อยอะไรเงี้ยหรือถ้างบกว่านั้นก็ทำเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับโอ้โหธุรกิจแฟมเห็นไหมพอเฟกเพื่อนๆใกล้ตัวโคตรอ่ะดีนะดูตัวอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปดูกราฟของ Google นะครับผมเตือนนิดนึงนะใครมาทำกราฟผมเป็นแฟนนะฮะสมาชิกคนไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วนะช่วยแรงงานตัวกลับมาแท่งให้ผมหน่อยนะผมงุนหงิดมากเลยนะครับกราฟต่อมานะครับจะมาดูความต้องการของธุรกิจนะฮะว่ามันจะเวิร์คเดือนไหนนะครับออกัส2016คนหา 500,000 Googleออกัส2017เนี่ยขายดีเดือน8นะครับ 507โอ้โห 603ออกัสอีกแล้วแล้วออกัส2019 850,000และนี่ก็ใกล้ออกัสแล้วนะครับถ้าให้ผมเดาโอ้แต่ธุรกิจออฟฟิศมัน work from home ใช่ไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะหลุด 700,000 น่าทำโคตรบอกเลยแต่ช่วงโลก็ยังเป็นหลักแสนนะจัดเลยทำแล้วทำนั้นอะ Google Trend ดูเหมือนลงนะแต่ว่าคือระดับคนหายังเป็นหลายแสนครับยังไงผมว่ายังเวิร์กอยู่ก็คือไม่ต้องสต็อกเยอะถึงมันขาลงแต่ยังขาลงที่คนเสิร์ชเยอะก็ไม่ต้องสต็อกเยอะยังขายดีอยู่ยังไงออฟฟิศคนก็ยังต้องทำงานครับอ่ะขอเฉลยนะฮะมาได้เลยนะครับสำหรับสมาชิก Amazon นะครับคีย์เวิร์ด2020 EP 142โค้ด142389จะได้ลิงก์จะได้คีย์เวิร์ด2ตัวนะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้แล้วก็ตัวนี้แฟ้มผมว่าเอาง่ายๆหาลิงก์ไทยได้สำหรับผมนะหรืออ่ะคุณจะ copy คีย์เวิร์ดแล้วไปเสิร์ชใน1688ใน Alibaba ก็แล้วแต่แต่สำหรับผมว่าตัวนี้อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับodonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วก็เรามีเครื่องมือ Jungle Scout สำหรับหลักสูตร Amazonนะฮะ you are all in one platform for selling on Amazon นะครับที่จะช่วยกับเพื่อนๆชี้เป้าหาสินค้าขายดีพร้อมกับคีย์เวิร์ดที่ทำให้มันขายออกได้เร็วตัวอย่างมีนะฮะในตามติดซีรีส์คนทำ Amazon เพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับนะนานๆไปอีกหลายๆเดือนนะซีรีส์ไม่รู้กี่ตอนนะฮะตอนนี้เพิ่งเริ่มยังไม่ถึง10ตอนนะครับสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับถ้าซื้อ Jungle เองนะตกปีละประมาณ 26,000 วันนี้นะเรียน Amazon จับมือทำบวกเครื่องมือ1ปีแถมอีก3ปีนะฮะเฉพาะตัวเครื่องมือนะเฉพาะตัวเครื่องมือ 9,000 บาทนะครับซื้อ1แถม3เป็น4ปีเบสเซ็ตเนี่ยคุณจ่ายเครื่องมือนะ 9,000 นะได้ใช้4ปีและมีเครื่องมือ Jungle Scout Motion Word Keyword Planner รวมมูลค่ากว่า 300,000 แต่คุณชำระเพียง 9,000 นะครับส่วนคอร์ส Amazon จับมือทํา 6,000 นะครับและวันนี้ไม่พอแถม eBay ให้ด้วยอีก1คอร์สครับหรืออ่ะไม่สนใจ eBay แต่อยากผ่อนอยากประหยัดเงินอยากใช้เงินน้อยลงนะครับก็ Amazon เครื่องมือ 6,000 นะฮะแล้วก็แป๊บนึงนะมีคนมา
แต่ว่ากลับมาแล้วนะฮะสั่งไม่ได้สั่งไลน์แมนไม่ได้สั่งแกร็บฟู้ดนะฮะบ้านข้างๆสั่งแต่ไลน์แมนแกร็บฟู้ดมากดออดตลอดไม่ได้ตัดต่ออะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทำคลิปต่อกันเลยนะฮะอ่ะเริ่มใหม่แต่ว่าต่อกันเลยแหละนะขอบ่นหน่อยก็โปรพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆแบบไม่อยากสนใจ eBay นะฮะแต่อยากผ่อนนะครับก็เป็น Amazon จับมือทำแล้วก็เครื่องมือผ่อน3งวด3เดือนนะครับรับเครื่องมือแถม2ปีนะฮะเป็นทั้งหมด3ปีนะฮะติดต่อออนไลน์ได้ช่องทางไหนบ้างนะครับผมก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ odonline.com คลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับจะเข้ามาคุยกับเราทางแอด odonline นะฮะทันทีนะครับเป็น LINE Official Account พิมพ์เองก็ได้ครับไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วย OATONLINE นะครับเบอร์โทร0815511616ครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะช่องทางของ YouTube Ode Online ตอนนี้เรามี3รายการนะครับเป็นสินค้า eBay Amazon ขายดีนะครับเป็นไอเดียแล้วก็ Ode Online Talk หายไปหลายวันเหมือนกันมันไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็มีตามติดชีวิตคนทำ Amazon คุณยาย่านะครับพาร์ทของปี2020คือเมื่อก่อนเราก็ทำอยู่แล้วนะแต่ปีนี้เราทำเป็นซีรีส์เลยนะฮะและหวังว่าจะเป็นกำลังใจนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เริ่มต้นทำและเห็นภาพการทำงานว่า Amazon ขายออกแล้วมันจะออกเรื่อยๆนะครับตัวไหนขายออกมันจะขายดีคุณต้องรีบส่งเติมมันสามารถทำรายได้ให้คุณเป็นยังไงเดือนแรกเนี่ย200เหรียญแล้วเฉพาะเริ่มทำเดือนแรกแล้วก็ลงทุนต่ำนะฮะสามารถที่จะภายใน1ปีคุณจะมีกำไรเดือนละแสนเป็นไม่ได้ไหมเดี๋ยวดูกันกับคนที่ตั้งใจทำจริงๆให้กับคุณเห็นเต็มๆนะฮะยังไงก็หากสนใจคลิปสไตล์นี้ช่องทางนี้โอ๊ตออนไลน์แบบนี้ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยมีโซเชียลอื่นด้วยนะฮะ Facebook Fanpage มี Twitter มี Instagram TV ของโอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝาก Subscribe ไม่ใช่ฝาก Follow ฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยฮะไปแล้วครับขอบคุณครับ